สวัสดีครับเราก็จะมาดูวิธีการเซฟแบบที่2กันนะฮะแบบที่2นี้จะไม่มีการจัดกองทัพนะครับเรียกว่าดึงข้อมูลจากโมเดลออกมานะฮะเซฟใช้ player pep เซฟไปเลยตรงๆตัวนั้นนะฮะถ้ามีโมเดลอยู่แล้วคัดมาแล้วว่าจะเอาจะเซฟข้อมูลโมเดลอะไรบ้างก็คัดมาเลยนะฮะ1 2 3 4นะครับแล้วก็มี player pep ตั้งชื่อข้อมูลตามจำนวนนั้นนะครับถ้า4ก็4 player pep นะครับโอเคมาดูวิธีการทำกันนะครับแต่นี่ก็ทำให้เห็นนะฮะว่าถ้าเราแยกข้อมูลเป็น MVC เนี่ยแล้วโมเดลมันแยกมาต่างหากเนี่ยวิธีการจะเลือกเซฟอะไรนี่มันแบบมันชัดเจนมากนะครับไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะครับชื่อว่า save all controller นะครับ save all controller ก็ตามชื่อเลยคือเอา all จริงๆนะไอ้ save controller เมื่อกี้เนี่ยมันดึงมาบางส่วนนะแล้วก็มาจัดกองทัพใหม่จัดคาร์ดใหม่แล้วค่อย save แต่นี้ไม่ครับมีโมเดลอะไรนะ score โมเดล player โมเดลมัน save มันทั้งก้อนนั่นแหละนะครับวิธีการเซฟทั้งก้อนนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคเรามี score model player model แล้วกัน model ที่เราต้องการเซฟข้อมูลนะครับเราใช้ json utility นะฮะ to json player model อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับได้นะฮะได้นะครับก็คือถ้าอันเนี้ยคือเราไปไฟล์ตัวเนี้ยครับเราไปเอาไปตั้ง component มาเลยนะมันเป็นตัวตนของมันจริงๆเลยนะครับเราเอาตัวตนมันทั้งหมดมานะฮะที่มันมีอยู่ในซีนนะฮะเพราะนี่เราไฟล์มาจากซีนมันมีตัวตนจริงๆอยู่ในซีนนั่นนะครับเราก็ JSON utility to JSON ใส่ player model เข้าไปโป๊ะนะฮะจัดเรียงให้สวยงามนะฮะดังตรูด้วยถ้าไม่ใส่จัดเรียงให้สวยงามจะเป็นบรรทัดเดียวดูลำบากนะครับก็ฟึบออกมาเลยนะมันก็จะเป็นข้อมูลอย่างนี้ครับนี่ตัวอย่างเวลาเซฟออกมาทั้งก้อนแล้วมันเอามาหมดเลยอีเวนต์ต่างๆมีใคร Subscribe ไว้เนี่ย on bullet update เอามาหมดเลยฮะเอามาหมดทุกอย่างเซฟทุกอย่างจริงๆที่อยู่ในนั้นไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูล inflowable ไม่มันเอามาทุกอย่างจริงๆนะมันก็จะเซฟมาเป็น JSON อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็แยกมาเหมือนกันโมเดล player model score model นะฮะนี่ครับเรียกว่าแยกแต่ละส่วนอย่างนี้มาให้เลยนะครับโอเคเวลาเราก็ได้มาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จับมันยัดใส่นะ player pep แล้วก็ตั้งชื่อข้อมูลไปนะอันนี้ก็ตั้งชื่อข้อมูลให้มันรอกันเวลาจะโหลดนะครับเวลาจะโหลดก็เหมือนเดิมเช็คดูก่อนว่ามีชื่อข้อมูลนี้ไหมนะครับถ้ามีชื่อก็ get ออกมานะครับ get ออกมาเป็น string นะครับแต่ว่าไอ้ string ที่เราได้มาตรงเนี้ย json ตรงเนี้ยมันเป็น json แบบที่มีข้อข้างในมีข้อมูลที่ซับซ้อนนะครับเป็น class อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเราจะเอามาใส่ให้กับอ็อบเจกต์ที่มันมีค่าอยู่แล้วสังเกตนิดนึงนะถ้าย้อนกลับไปของเดิมเนี่ยของเดิมเนี่ยมันไม่ได้เอาสกอร์โมเดลมาใส่ให้สกอร์โมเดลนะไม่ได้เอาสกอร์โมเดลที่เซฟมาใส่ให้สกอร์โมเดลตอนโหลดนะครับมันมาใส่ให้อันย่อยๆเนี่ยสกอร์ก็เป็นอินเนี่ยเอามาใส่ให้แบบอันย่อยๆอันย่อยๆนะครับซึ่งมันใส่ได้นะแต่ถ้าเอาอ็อบเจกต์มาแอสไซน์ให้อ็อบเจกต์นะเอาอ็อบเจกต์มาใส่ให้อ็อบเจกต์ด้วยกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้นะครับนะไม่สามเพราะว่าถ้าสมมุติเราแปลงในตรงเนี้ยอันนี้สมมุติเป็น player model ใช่ไหมแปลงนี้มาแล้วเอา player model เอาสมมุติ score model แล้วกัน score model มาใส่ score model เนี่ยมันไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมแต่ทางเดียวที่มันจะยอมนะครับจะต้องผ่านฟังก์ชันนี้ครับ json utility .form json overlay นะครับ json overlay มันก็จะเป็นลักษณะที่เอาข้อมูล json นะครับที่เราโหลดมาตรงเนี้ยมาแปะทับ object ที่มีอยู่แล้วฟังนะเป็น object เลยนะข้างในอาจจะมี data ย่อยๆอะไรอีกมากมายนะครับไม่ใช่เอาแบบ save controller ที่คัด data ย่อยๆมาใส่ให้กันไม่ใช่นะนี่มันทับลงไปทั้ง object นะครับถ้าต้องการทับลงไปทั้ง object แบบนั้นเนี่ยเราต้องใช้เนี่ยฮะ form json overlay นะครับอันนี้มันจะทับลงไปให้ได้แต่ข้อเสียมีครับไอการทับลงไปแบบนั้นเนี่ยมันไม่ไปเรียกไอพวก event on change ต่างๆที่เราอุตส่าห์ทำไว้ในตัว player model นะครับมันไม่ไปเรียกให้นะมันทับลงไปเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า UI เราก็ไม่อัปเดตเพราะ on change ต่างๆที่เราอุตส่าห์ทำไว้ในตรง property อ่ะมันไม่ได้วิธีการก็คือต้องไปกระตุ้นครับนี่ไปกระตุ้นไปแอบบวกศูนย์ให้กับมันหน่อยนะให้มันรู้เฮ้ยเปลี่ยนแล้วนะค่าเปลี่ยนแล้วไปออนเชงทีให้ UI มันรู้ตัวจะได้ไปเปลี่ยนภาพ UI นะครับซึ่งการเซฟแบบเนี้ยมันก็เลยมีปัญหานะฮะเพราะว่าอะไรต่างๆกลไกที่เราอุตส่าห์ทำให้ตรงโมเดลเนี้ยมันไม่ทำงาน
นะครับมันไม่ทำงานแล้วเราต้องคอยมานั่งอัปเดต UI เองโดยการที่ไปบวก0อะไรนะครับเพื่อให้มันไปเรียก on change ที่อยู่ในโมเดลนะครับนะตั้ง on change อยู่ในโมเดลเรานะฮะแต่โอเคสรุปให้เห็นภาพว่า JSON utility สามารถที่จะ save object ได้ save object ได้เลยแล้วใน object นั้นน่ะจะมี object ย่อยๆอยู่ข้างในยึกยือยึกยือเหมือนอย่างเนี้ยทำได้นะครับทำได้นะฮะแต่ถ้าจะให้ทำในลักษณะที่ว่าเรามานั่งจัดมาแชร์ขึ้นมาเองเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นคลาสกันโมเดลสกอร์โมเดลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอย่างงี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะเอาเนี่ยสกอร์โมเดลเท่ากับสกอร์โมเดลอะไรเนี่ยมันออกมามันจะเป็นแค่ reference เขียนว่า instant นะครับไปลองดูได้นะไปลองดูได้นะครับฉันไม่ยอมให้ข้อมูลจริงๆมานะครับอันนี้ก็ไปลองดูนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้อันนี้มันได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ผ่านตัวแปรอ้างอิงนะครับอันนี้มันได้นะฮะแต่โอเคสรุปนะครับอีกแล้วมันมีปัญหาตรงนี้มันอัปเดตได้มันโหลดมาโดยตรงเลยโหลดมาปั๊บแปะทับของเดิมที่มีชีวิตอยู่ทันทีแต่มันไม่ไปยอมไปเรียก event on change ให้เรานะไม่ยอมเรียกให้ทำให้บาร์พลังเราก็ไม่อัปเดตตามนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซฟออกคอนโทรลเลอร์นะฮะจากกลไกนี้เองที่เราเห็นว่ามันสามารถจะเซฟเพลเยอร์โมเดลทั้งตัวได้แบบนี้เนี่ยก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วแต่ละโมเดลมันเองเนี่ยมันก็ควรจะให้มันเซฟตัวมันเองได้ดีไหมนะให้ตัวเองเซฟตัวมันเองไปเลยนะแล้วก็ตั้งชื่อเพลเยอร์เพปเนี่ยก็ตั้งชื่อล้อตามโมเดลตัวเองไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะทำได้นะครับซึ่งมันทำได้นะฮะมาดูกันต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็เราจะร้องไปที่โมเดลนะครับเราจะได้เห็นพลังนะฮะของการแบ่งเป็น MVC ที่ดีเนี่ยมันช่วยทำให้เราจัดการเรื่อง Data ได้ดีอย่างนี้เองนะฮะโอเคตัวที่เราจะเซฟเมื่อกี้นี้มี Player Model กัน Model แล้วก็ Score Model ใช่ไหมครับแล้วก็สมมุติเราคลิกเข้าไปก่อนนะ Player Modelสังเกตว่าจะมีฟังก์ชันเซฟฟังก์ชันโหลดอยู่นะครับขอเอาเป็นกันก่อนแล้วกันนะครับกันจะมีโหลดอย่างเดียวนะฮะเพราะว่ามันสืบทอดมาจากโมเดลนะครับสืบทอดมาจากโมเดลเดี๋ยวเราไปดูโมเดลกันหน่อยสิแสดงว่าโมเดลมันต้องแอบสร้างฟังก์ชันเซฟกับโหลดไว้แล้วนี่สร้างไว้แล้วนะครับสิ่งที่โมเดลทำนะครับนะที่เป็นแม่ของพวกโมเดลทั้งหลายเนี่ยมันก็ได้เพิ่มนะฟังก์ชันทางด้านเซฟกับโหลดไว้นะฮะเป็นเวอร์ชวลให้ลูกๆตามมาโอเวอร์ไลด์ได้นะครับวิธีการเซฟของมันก็คือนี่เลย JSON utility to JSON นะฮะตรงนี้มันต้องใส่ปกติมันต้องใส่เป็นออบเจกต์ใช่ไหมตัวมันก็เลยใส่ตัวมันเองลงไปเลย this นะ this นะครับแล้วก็เซฟ data ไปนะครับส่วนการตั้งชื่อให้ player pep มันก็ใช้ชื่อคลาสมันไปเลยนะครับใช้ชื่อคลาสมันไปเลยนะครับ data ก็ได้มาจากเมื่อกี้นี้ที่แปลงมาเป็น JSON ใส่ลงไปนะครับเล่นง่ายอย่างนี้เลยวิธีการเซฟนะครับก็มาจากเซฟออลนั่นเองนะเราก็ดัดแปลงให้มันอย่างนี้เลยนะเซฟตัวมันเองลงไปเลยนะครับตัว void load นะครับเวลาโหลดก็ทำแบบเดียวกันเลยนะโหลดเช็คชื่อก่อนมีชื่อไหมนะมีชื่อ data ไหมนะครับถ้ามีก็โหลดมานะครับส่วนชื่อ data ก็มาจากชื่อคลาสนั่นเองเนี่ย disk.thai.name นะครับได้มาจากชื่อคลาสนะครับแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะ override ทับลงไปนะครับนะโอเวอร์ไรด์ทับอะไรทับดีสก็ตัวเนี่ยคลาสชั้นนี้แหละทับตัวชั้นนี้แหละนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเซฟกับโหลดที่เป็นฟังก์ชันที่ตัวแม่เขียนมาให้ก็มีอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็นการโมเดลมาเรียกใช้เนี่ยเซฟกันโมเดลใช้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหาแต่ว่าการโมเดลมันต้องอัปเดต UI ด้วยนะเพื่อให้มันเปลี่ยนจำนวนลูกกระสุนที่มันมีนะครับเพราะฉะนั้นตอนโหลดเนี่ยมันก็เลยไปเรียกตัวแม่มา base.load เรียกตัวแม่มาบางส่วนนะครับแล้วก็มีการอัปเดต UI ให้ด้วยตรงนี้ this bullet บวกเท่ากับ0นะครับเพื่อให้มันไปเรียกเนี่ย on bullet change ให้ทำงานเพราะการโหลดมาแล้วใช้ JSON from override แปะลงไปมันไปแปะไอ้ตัวนี้นะมันไปแปะไอ้ตัวนี้นะครับมันก็เลยไม่ไปเรียกไอ้นี่ทำงานนะฮะเป็นปัญหาอีกเราก็เลยต้องไปนั่งเรียกเองนะครับเนี่ยก็เลยใส่ไว้นิดนึงให้อัปเดต UI นะครับเช่นเดียวกันกับพวก score model นะครับเห็นไหม
ก็ต้องมี D.score บวกเท่ากับแต่มันดีกว่า Save All Controller มั้ย Save All Controller มันจะดูเละๆอ่ะนะเป็นคาร์ดที่รวมแบบทุกอันน่ะแล้วต้องไปนั่งเปิดทีละไฟล์ว่ามันต้องไปอัปเดต property ตัวไหนบ้างนะเรียก on chain ตัวไหนบ้างนะแต่อันนี้คือรับผิดชอบเฉพาะของตัวเองนะรู้จักเฉพาะของตัวเองให้มี property ตัวไหนอ๋อตัวนี้โอเคอัปเดตตัวนี้หน่อยนะเรียกว่าเรารับผิดชอบเฉพาะของตัวเองได้เลยนะมีตัวไหนอีกโอ้ตัวนี้อัปเดตตัวนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคแต่ละโมเดลก็เลยมีฟังก์ชันเซฟของตนเองนะมีฟังก์ชันเซฟของตนเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันก็เลยไปเรียกมีฟังก์ชันออนเซฟให้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น score controller นี่ score controller ก็มีฟังก์ชันออนเซฟนะครับก็ไปเรียก score model save มาง่ายๆงี้เลยนะครับนะใน on save นี้ก็ไป subscribe เหตุการณ์มั้ยถ้ามีการกดปุ่มมันก็ไปเรียก on save ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอเราดูในส่วนของตัว unity เนี่ยเราเลือกได้เลยครับว่าผ่าน UI ตรงนี้เลยนะว่าเราอยากจะให้มีการ save ข้อมูลของโมเดลตัวไหนบ้างนะก็เรียกผ่าน controller ไป on save on save นะครับแล้วมันก็จะเป็น player pep เก็บไว้ตามชื่อ data ของชื่อ class นั่นเองนะฮะเวลาโหลดก็โหลดมาได้เลยนะครับอันนี้ก็โหลดก็ขึ้นอยู่ก็จะโหลดตัวไหนบ้างเห็นไหมเนี่ยออนโหลดออนโหลดอย่างนี้เลยนะครับนะนี่คือข้อดีของการแย่งโมเดลมาต่างหากมามันอิสระอย่างนี้นี่เองมันโหลดมันเซฟมันอย่างนี้ได้เลยนะมันสะดวกมากนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมให้อีกอย่างนึงนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าสมมุติเราตอนนี้เล่นนะครับกดโหลดใหม่ก็โอเคเก็บลูกระเบิดด้วยโอเคเซฟมาคือการเซฟเนี่ยเดี๋ยวลองโดนโจมตีหน่อยนะใช้ระเบิดด้วยโหลดปุ๊บเนี่ยเท่าเดิม88มีลูกระเบิดพร้อมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันสามารถเซฟและโหลดได้แล้วก็ที่เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือตัวของ Player Model ครับหลายๆครั้ง Player Model เนี่ยมันเซฟโพซิชันด้วยนะครับว่าตัวมันเองอยู่ที่ไหนยังไงอะไรนะครับเวลาโหลดมาปั๊บก็ให้ปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่าตอนที่เราออกแบบตัว player view เนี่ยเรามองว่า player view เนี่ยพวก transform position อะไรต่างๆเนี่ยเรามองว่ามันเป็น data ของ view นะฮะเราก็เลยไม่ได้เก็บไว้ในส่วนของโมเดลนะครับทำให้ตอนที่เซฟกับโหลดเนี่ยเราเลยไม่ได้ position ของตัวละครเราในเซฟไปด้วยตรงนี้ฮะเป็นส่วนที่เราต้องมาแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของ player viewนะครับกับ player model นะฮะซึ่งวิธีการทำยังไงมาดูกันอีกนิดนึงนะครับก็จะจบเรื่องเซฟโหลดละนะครับก็เมื่อกี้เรากดเซฟกดโหลดไปเนาะนั่นไหนล่ะเราจะเห็นได้เลยว่าตัว player model นั้นมีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาอีกชุดหนึ่งนะฮะก็เป็นข้อมูลในส่วนของ position นะครับนี่มีการเก็บข้อมูล position เอาไว้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าตัว view เนี่ย view มันเก็บเนี่ย position มันตัวเนี้ยเนี่ยฮะแล้วตัวมันเองมันจะต้องไปเปลี่ยนแปลงค่ากับโมเดลตลอดคือปกติโมเดลมันต้องไปเปลี่ยนแปลง view จริงปะใช่มั้ยฮะอันนี้มันกลายเป็นว่าวิวมันเคลื่อนที่ปั๊บต้องไปอัปเดตตัวโมเดลด้วยว่าโมเดลคุณต้องเปลี่ยนไปละมันเลยดูแปลกๆนะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆมันไม่ต้องอัปเดตตลอดหรอกมันอัปเดตเฉพาะตอนที่เซฟอ่ะกดเซฟเมื่อไหร่คุณก็ไปอัปเดตในส่วน position ใน player model นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ position ที่มันเก็บใน player model เนี่ยมันจะเซฟครั้งเดียวตอนที่กดปุ่มเซฟนะครับกดปุ่มเซฟมันก็จะเก็บค่านี้ไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดู player model กันหน่อยแล้วกันนะครับอ
อันนี้คือส่วนที่ต่างกับในคลิปก่อนหน้านะฮะเพราะเราในคลิปก่อนหน้าเนี่ยไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีตัวนี้เนี่ยนะครับ position ตรงนี้นะครับเราไม่ได้เซฟเก็บเอาไว้แต่มันจำเป็นต้องมีนะครับมันจำเป็นต้องมีแต่ว่าข้อมูลมันจะไม่ได้ซิงก์กันตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าเฟรมนี้เปลี่ยนไปอยู่ตรงนึงแล้วตัวโมเดลต้องเปลี่ยนตามไม่นะข้อมูลนี้มันเป็นข้อมูลที่เอาไว้อัปเดตวิวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัว position เนี่ยมีการสร้าง event on chain ไว้ด้วยนะครับ on position chain ก็ด้วยตรงนี้มีเอาไว้เผื่อตอนที่ว่ามันโหลดข้อมูลขึ้นมานะครับมันโหลดข้อมูลขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยตัว position มันเปลี่ยนแปลงไปละมันก็ต้องไปอัปเดตที่ตัววิวด้วยนะครับโมเดลมันก็เลยโดนโหลดฟึบแวบตัวมาอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับนะฮะก็ยังมี position ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคมี on load กับ on save นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นไงครับมันแตกต่างกับตัวการโมเดลกับ score model นะครับเพราะว่าตัว save เนี่ยมันมีการ save ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่าง save เนี่ยอันนี้เรียกใช้ save ปกติ save ปกติก็ไปเรียกของโมเดลก็คือเอาข้อมูลทุกอย่างมา save จบนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาเซฟจบเนี่ยมันมีการตรงนี้ด้วยไปเปลี่ยนแปลง position ของตัวมันเองนะครับไปรับ position ตัวนี้มานะ position จากวิวมานะครับซึ่งมันไปรับ position จากวิวมาได้ยังไงนะฮะมันก็มาตามนี้ครับนี่ในคอนโทรลเลอร์นะฮะก็จะไปเรียก model.save แล้วก็มีการส่งข้อมูลมาด้วยส่งข้อมูลของวิวแทนฟอร์มมานะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรากดปุ่มนะฮะกดปุ่มเซฟเนี่ยนะไอตัว player controller ที่มันดักฟังเหตุการณ์ไว้แล้วเนี่ยมันก็จะจัดเรียกโดนเรียก on save ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะเรียก model save แล้วมันก็จะส่ง position ของวิวไปให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็แค่ score model.save ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นะครับก็ player ไม่ได้เพราะ player มันต้องการได้ position ล่าสุดด้วยนะครับเพื่อเซฟเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเซฟเราก็เลยส่ง data ไปด้วยนะครับพอส่ง data ไปด้วยแล้วเนี่ยมันก็เลยเอา data ที่ส่งมามาเก็บไว้นะครับในตัวนี้ก่อนที่จะเรียกการเซฟเก็บข้อมูลทั้งหมดตรงนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ครับที่จะเก็บเข้าไปเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยSP มีเท่าไหร่ move forward เป็นไง position อยู่ตรงไหนนะครับเวลาโหลดเนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลตรงนี้แปะทับลงไปใน player model ทันทีนะครับแปะทับเป็นไงอ่ะไปดูตอนโหลดหน่อยนะครับนี่ตอนโหลดนะ base.load นะฮะโหลดเสร็จปั๊บมันก็แปะทับแล้วแต่ตรงนี้เท่นิดนึงนี่นะก็ไป invoke สั่งมันเช้งเลยไม่ต้องไปทำผ่าน property หรอกไม่ต้องไป position บวกเท่ากับ new vector อะไรหรอกคุณก็ไปเรียกเลยนะเนี่ยเรียก event ต่างๆขึ้นมาเองเลยว่าจะเช้งอะไรบ้างเนี่ยเช้ง hill bar ใช่ไหมposition เช้งใช่ไหม on bomb เขาเช้งใช่ไหมนะครับก็ไปเรียกเลยนะปกติตามนั้นนะครับซึ่งไอ on position เช้งอะไรพวกนี้เนี่ยตรงนี้พาไปดู player model นิดนึงเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เนี่ยนะ player view on position change player view ก็มา subscribe ไปละโหลดมาปั๊บก็ฟึบอย่างนี้ได้เลยนะเปลี่ยนที่ตามได้เลยนะครับคอยเหมือนฮิวบาร์พลังลดปั๊บหรือพลังโหลดมาพลังเต็มปั๊บฮิวบาร์ก็อัปเดตตามนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับคลิปแรกๆนะฮะนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ดูเท่กว่าดูสมเหตุสมผลกว่าโค้ดพวกนี้เพราะนี้อะไรอยู่ดีมาโหลดเสร็จใช่ไหมโหลดเสร็จมาสกอร์บวกเท่ากับ0อะไรเนี่ยที่เหมาะที่ควรจริงๆคือมันเป็นอะไรฮะที่เหมาะที่ควรจริงคนเป็นแบบนี้นะโค้ดอ่านง่ายขึ้นไหมโหลดเสร็จปั๊บมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือที่เหมาะที่ควรนะไม่ใช่ไปบวกอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไปทำผ่าน save all controller ไม่ได้หรอกเนี่ย save all controller เรา event ไปใช้มันดูประหลาดมันเป็นข้อมูลฝั่งโมเดลอะนะครับแต่นี้โมเดลใช้ของตัวมันเองเรียก event มันเองอันนี้มันชัดเจนนะมันใช้ได้นะครับ
ตามนี้นะครับโอเคนี่คือเรื่องของเซฟโหลดนะครับก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าขั้นตอนไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆถ้าจะดูแบบตัวสรุปเลยก็ดูที่ตัวที่โมเดลนั่นเองนะครับดูที่โมเดลนะฮะมันก็จะใช้ฟังก์ชันผ่านเซฟก็ JSON Unity to JSON เซฟออกมาเป็นไฟล์ JSON นะครับเวลาดึงกลับมานะฮะเราก็สามารถดึงข้อมูลออกมาแล้วก็แปะทับลงในอ็อบเจกต์ตัวเราเองได้เลยนะครับลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ชื่อข้อมูลก็ตั้งชื่อตามชื่อคลาสเราได้เลยจะได้ไม่ต้องไปนั่งตั้งชื่ออะไรใหม่ๆนะครับดึงข้อมูลออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นกลไกเซฟโหลดจริงๆมีอยู่เท่านี้ครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนในส่วนถัดไปเนี่ยถ้าเราอยากจะเซฟข้อมูลลงเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนไม่ใช่ Player Pep หรอกจะต้องไปติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ตอนโหลดก็ต้องไปติดต่อที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อดึงข้อมูลกลับมานะฮะตรงนี้แหละที่จะต่างกันละนะครับก็ลองดูกันไปในคลิปถัดไปนะฮะหน้าๆ นะครับก็น่าจะถึงแล้วล่ะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยต้องไปล็อกอินก่อนเนาะล็อกอินปุ๊บอย่างเงี้ยไล่ไปทีละสเต็ปเยอะครับเกมนึงกว่าจะเสร็จนะหลายขั้นตอนมากนะสตรัคเจอร์ก็วางอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับฮู้โอเคครับนี่ก็คือส่วนเซฟโหลดนะครับสำหรับในคลิปหน้านะฮะแน่นอนยังไม่ได้พูดถึงพวกล็อกอินอะไรพวกนั้นนะพูดถึงตัวนี้ก่อนเห็น Player Pep ตรงนี้ใช่ไหมฮะอยากเคลียร์ค่ามันไหมนี่ค่าพวกนี้ปิดโปรแกรมไปแล้วมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมันโดนเซฟไว้ที่รีจิสเตอร์ของเครื่องนะฮะแล้วจริงๆค่าพวกนี้จำเป็นจะต้องเข้ารหัสก่อนนะให้มันเป็นตัวอักษรยึกยืออ่านไม่รู้เรื่องนะไม่งั้นแฮกเกมได้นะครับไปแก้ไขรีจิสเตอร์เปลี่ยนแปลงได้นะฮะนะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะพามาดูกันว่าไอ้ Player Pep เนี่ยตั้งชื่อข้อมูลที่เราตั้งกับข้อมูลที่มันแอบโดนเก็บไว้ที่รีจิสเตอร์ของเครื่องเนี่ยเราจะดึงข้อมูลออกมาโชว์ได้ไหมหรือจะเคลียร์ได้ไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมมี Tool มีเคลียร์ตรงเนี้ยนะครับเอฟเคลียร์เออสร้างยังไงทำยังไงนะครับแบบง่ายๆนะฮะแล้วดึงข้อมูลออกมาโชว์อย่างเงี้ยเออโชว์ได้ยังไงมีข้อมูลโชว์ได้ไงนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูในคลิปถัดไป